สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินการที่เราจะหาเงินจากปัจจุบันไปหาอนาคตนั้นเราจะใช้สูตร s เท่ากับ p วงเล็บ1บวก r ส่วน k วงเล็บยกกำลัง kn โดยที่ s คือเงินในอนาคต p คือเงินในปัจจุบัน r คือเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ย k คือจำนวนครั้งที่คิดทบต้นใน1ปีและ n คือจำนวนปีค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะออมมี่ฝากเงิน 5,000 บาทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่ให้อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุก6เดือนจงหาเงินรวมเมื่อฝากครบ10ปีโดยที่ไม่มีการฝากและถอนเงินในระหว่างนี้โดยแทนสูตรจากเมื่อกี้ลงไปเลยค่ะ 5,000 บาทคือเงินในปัจจุบันแทนตุ้งตัว P อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีคือ5ส่วน100หรือ 0.05 แทนตุ้งตัว Rคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุก6เดือน1ปีมี12เดือนเพราะฉะนั้นคิดทุก6เดือน1ปีก็จะคิด2ครั้งแทน2ตัว K ค่ะ N คือจำนวนปีแทน10ลงไปค่ะคำนวณออกมาดังนั้นเงินรวมเมื่อฝากครบ10ปีจะเท่ากับ 8,193 บาทค่ะต่อไปเป็นการหาเงินจากอนาคตไปหาปัจจุบันเราจะใช้สูตร P เท่ากับ S วงเล็บ1บวก R ส่วน K ยกกำลังลบ K คูณ N ค่ะโดยที่ S คือเงินในอนาคต P คือเงินในปัจจุบัน R คือเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ย K คือจำนวนครั้งที่คิดทบต้นใน1ปีและ N คือจำนวนปีค่ะจากตัวอย่างกิ่งต้องการฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนถ้ากิ่งต้องการให้มีเงินในบัญชีประมาณ 10,000 บาทเมื่อสิ้นสุดปีที่3เขาต้องฝากเงินต้นไว้อย่างน้อยเท่าใดเราจะแทนสูตรเมื่อกี้ลงไปเลยค่ะด้วย 10,000 บาทคือเงินในอนาคตแทนตรงตัว S อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีคือ6ส่วน100หรือ 0.06 แทนตรงตัว R ค่ะคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือน1ปีมี12เดือนทุกเดือนก็จะ12ครั้งค่ะแทน12ตรง K N คือจำนวนปีแทน3ลงไปค่ะคำนวณออกมาดังนั้นเขาต้องฝากเงินต้นไว้อย่างน้อยเท่ากับ8,356.45 บาทค่ะต่อไปเป็นการหาแบบรวมจ่ายเป็นงวดงวดละอาบาทไปจนถึงเงินในอนาคตแบบจ่ายต้นงวดค่ะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1ถ้า1ปีคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นแค่1ครั้งเราจะใช้สูตรข้อที่1ค่ะกรณีที่2ถ้า1ปีคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นมากกว่า1ครั้งหรือ K ครั้งใช้สูตรที่2ค่ะจากตัวอย่างรัตนาฝากเงิน100บาทเข้าบัญชีธนาคารทุกต้นเดือนเป็นเวลา2ปีและได้รับอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนเมื่อสิ้นปีที่2รัตนาจะได้เงินรวมเท่าไหร่จากโจทย์คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนแปลว่าคิด12ครั้งมากกว่า1ครั้งจึงใช้สูตรที่2ค่ะโดย100บาทคือเงินในแต่ละงวดที่ต้องจ่ายแทนตัว R ค่ะดอกเบี้ย 6% ต่อปีคือ6ส่วน100หรือ 0.06 แทนตรง R ค่ะคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนก็คือ12ครั้งแทนตัว K ค่ะ N คือจำนวนปีแทน2ลงไปค่ะโดยคำนวณออกมาดังนั้นเมื่อสิ้นปีที่2รัตนาจะได้เงินรวมทั้งหมด 2,555.91 บาทค่ะต่อไปเป็นการหาแบบรวมจ่ายเป็นงวดงวดละอาบาทไปจนถึงเงินในอนาคตแบบจ่ายปลายงวดค่ะโดยแบ่งออกเป็น2กรณีเหมือนกันกรณีที่1ถ้า1ปีคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นแค่1ครั้งเราจะใช้สูตรที่1ค่ะกรณีที่2ถ้า1ปีเราคิดดอกเบี้ยมากกว่า1ครั้งหรือ K ครั้งเราจะใช้สูตรที่2ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะโพนี่ฝากเงิน100บาทเข้าบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือนเป็นเวลา2ปีและได้รับอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนเมื่อสิ้นปีที่2โพนี่จะได้เงินรวมเท่าไหร่จากโจทย์คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนแปลว่าคิด12ครั้งจึงใช้สูตรที่2ค่ะโดย100บาทคือเงินในแต่ละงวดที่ต้องจ่ายแทนตัว R ค่ะดอกเบี้ย 6% ต่อปีคือ6ส่วน100หรือ 0.06 แทนตรง R ค่ะคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนคือ12ครั้งแทนตัว K ค่ะ N คือจำนวนปีแทน2ค่ะคำนวณออกมาดังนั้นเมื่อสิ้นปีที่2โพนี่จะได้เงินรวมทั้งหมด 2,543.20 บาทค่ะข
ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณค่ะ